หัวตามาหอดกินได้ค่ะบักค่ะถ้ามีแล้วแม่ก็ได้กินจ้าจ้าไอแฟนลาสนะลาสเหรอได้เดี๋ยวผมจะเพื่อแฟนลาสหนาโซึ่งอยู่หน้าที่ประการอำเภอนะครับด้านข้างเสาธงนะครับซึ่งไอ้ปลาหมดเราได้รับความไอ้ปลาหมดจากโรงพยาบาลวารีที่ออกมาให้บริการกับท่านนะครับซึ่งขบวนต่อจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศรีทองหลางนะครับก็จะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนานะครับโอ้ยี่ซีบลูที่ไหนสำหรับขบวนที่กำลังจะเคลื่อนเข้าสู่สนามในตอนนี้นะครับก็คือเป็นขบวนในลำดับที่8นั่นก็คือจากองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนานะครับภายใต้การนำของท่านกำนันพนองจุมพลกำนันตำบลประชาพัฒนานะครับรูปแบบนะคะชาวจังหวัดประชาพัฒนาขอขอบคุณท่านนายอำเภอวาระได้ทำนายพัฒวานประธานนายเหลือขอขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการท่านรองประธานคณะกรรมการท่านคณะกรรมการครับทุกท่านอย่างนี้ค่ะขบวนนะครับขอความร่วมมือว่าให้เดินผ่านหน้าเวทีแล้วเข้าอ้อมไปด้านนี้นะครับในตอนนี้นะครับขบวนในลำดับที่8นะครับจากองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนาขอเสียงปรบมือดังๆให้กับขบวนจากองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนาครับบนเวทีทั้ง2ท่านภายใต้คำขวัญ นะครับอ่างเก็บน้ำพันไร่ยิ่งใหญ่เกษตรอินทรีย์ของดีเฟอร์นิเจอร์เลิศเลอผ้าไหมเพ็ญศึกษาวิจัยชุมชน1ผลิตภัณฑ์1ตำบลขนมจีนสมุนไพรนี่ก็คือคำขวัญขององค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนาครับซึ่งจากคำขวัญ นะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับแล้วก็ของดีที่อยู่ในตำบลประชาพัฒนานะครับถัดจากนั้นก็จะตามด้วยขบวนเทิดพระเกียรตินะครับในวันนี้นะครับมาด้วยความยิ่งใหญ่แล้วก็ความสวยงามนะครับซึ่งผู้ที่ถือป้ายแล้วก็อัญเชิญผ่านพุ่งนะครับแล้วก็อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์นะครับก็ล้วนแต่ป้องกันการแพร่ระบาดของการโรคไวรัสโคโรนา2019นะครับก็เป็นการสวมเฟสชิลทั้งหมดนะครับสำหรับคณะที่ถือธงนะครับไม่ว่าจะเป็นธงชาติธงตราสัญลักษณ์นะครับก็ล้วนแต่สวมหน้ากากทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราทุกคนนะครับต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับเป็นขบวนต่อไปนะครับเป็นขบวนบายสีนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งขนบประเพณีของอีสานที่ของไทยเราอีกเช่นเดียวกันนะครับกว่าที่จะมาเป็นบายสีได้นะครับจะต้องใช้ความประณีตความสวยงามนะครับและที่สำคัญก็คือจะต้องทำด้วยใจนะครับถือว่าเป็นบายสีที่สวยงามนะครับหนึ่งใน
สัญลักษณ์นะครับในการที่เราจะสู่ขวัญ นะครับก็คือถือว่าเป็นสิ่งมงคลอีกอย่างหนึ่งนะครับขบวนต่อไปก็จะเป็นผู้นำชุมชนของตำบลประชาพัฒนานะครับซึ่งในวันนี้นะครับมาด้วยชุดผ้าไหมสีเหลืองนะครับสวยงามมากนะครับซึ่งกำนันของตำบลประชาพัฒนาภายใต้การนำของท่านขนองชุมพลนะครับท่านกำนันของตำบลประชาพัฒนานะครับก็ท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้นำทุกชุมชนนะครับร่วมด้วยช่วยกันในการเดินขบวนในครั้งนี้สำหรับท่านผู้นำท้องถิ่นทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็ท่านปลัดตลอดด้วยบุคลากรที่สังกัดในองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนาทุกท่านนะครับแฟนก็ดูแบบนี้หรอใช่แต่ว่าแฟนเดนซ์อีมากับนัมเบอร์ลาสที่นั่นเห็นไหมนี่คิงนัมเบอร์10นี่กรุ๊ปที่นั่นก็ลาสนะขอประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่อำเภอของเรานะครับขอน้ำเดินบนเวทีหน่อยครับได้ยินไหมครับตู้ไม่ได้ยินได้ยินนั่งอยู่ข้างๆไม่ค่อยได้ยินขอนำให้พี่นี่ก่อนกินนะเด้อเอาขึ้นมาละเช่นจะคิดปวดนะรู้สึกว่าแดดออกเราพี่นี่ก่อนโว้ไปโว้มาหิวน้ำแห้งขอบคุณนะครับขอน้ำดื่มหน่อยนะครับบนเวทีเอามาสัก 5-6 ขวดเลยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้นะครับเป็นขบวนของพี่น้องชาวตำบลประชาพัฒนาครับแต่ลำดับต่อไปนี้จะเป็นขบวนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอกไห่นะครับเป็นลำดับที่9นะครับในวันนี้
มุกตำบลหนองไผ่ของเรานะคะถือว่าเป็นถิ่นกำเนิดเมืองวาปีนะคะซึ่งมีที่ตั้งนะคะเดิมนะคะอำเภอวาปีตั้งอยู่ที่บ้านนาเรานะคะที่ตั้งอยู่ในตำบลหนองไผ่แล้วก็จากนะคะจากนาตำบลที่ตูนเป็นเรื่องของความ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 เป็น
ขบวนที่สุดนะครับที่เดินทางเข้ามาหน้าที่ประกาศอำเภอวาปีปฐุมทุกท่านได้ร่วมด้วยช่วยกันในการป้องกันโรคโควิด-19นะครับสำหรับขบวนโคโดโมโคโดโมหมายดีด้วยนะครับผ่านหน้าเวทีครับขอบคุณมากครับแต่สำหรับรถไม่เป็นไรครับรับได้แต่ว่าสำหรับผู้ที่ร่วมขบวนขอความกรุณาให้ผ่านหน้าเวทีให้พี่น้องได้โคจักครับแล้วก็ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพชัยท่านสุพันธ์ประกิรโสและท่านกำนันตำบลโพชัยนะครับก็คือท่านทองมีชัยโพธนะครับเป็นกำนันตำบลโพชัยที่สุดยอดเช่นกันครับแล้วก็มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโพชัยนะครับอยู่ทั้งหมดจำนวน24 ท่านนะครับล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีความสามารถนะครับนำโดยประธานสภาองค์การ